ันนี้จะมาดูเกมของ Android เกมที่คล้ายๆเกมแนวเดินยิงแบบ Gear of War เป็นเกม Shadow Gun อันนี้เป็นของค่ายผลิตของจีนนะใช้โปรแกรม Unity ในการเขียนแต่ว่าทำออกมาได้ดีเกินกว่าที่จะเป็นเกมมือถือรูปแบบเกมเนี่ยก็ตอนนี้มีออกมา3ภาคแล้วแต่ว่าภาค Shadow Gun เนี่ยก็จะมี2ภาคเรามาดูเมนูเซตอัพก่อนเมนูเซตอัพเนี่ยก็จะมีปรับวิธีการปรับคือวิธีการบังคับแล้วก็ปรับภาษาแล้วก็มีปลดล็อกเนต้าปลดล็อกเนี่ยแล้วก็มีเครดิตของผู้ผลิตว่าใครผลิตแล้วก็ออกส่วนเวลาเพลย์ปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็นภาคแรกจะเป็นชะดุกันถ้าเป็น expansion pack เนี่ยจะเป็น the revolver นะจะมาลองภาคแรกก่อนก็นิวเกมอันนี้เพิ่งได้มาเหมือนกันก็เล่นครั้งแรกเนื่องจากมันเป็นการรีวิวเนี่ยเราเล่นแบบง่ายก่อนจะได้มาก็จะมีเนื้อเรื่องถ้าเนื้อเรื่องไม่มีเสียงบรรยายข้ามได้ไหมอ่ะถ้าแตะละข้ามมาลองอีกครั้งหนึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างภาพจะสวยนะความจุ250เมกนี่ทำโพลีกอนได้ดีมากเลยเหมือนเกม PC เลยเพื่อพอร์ตออกมาได้ค่อนข้างเนียนไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นเกมแค่ความจุ250เมกในมือถือ Android นะปุ่มก็จะมีกดบังคับทิศทางแถบไปได้เลยแล้วก็ตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังม้วนข้างแล้วแต่ไว้หลบกระสุนแล้วก็ปุ่มยิงปุ่มรีโหลดกระสุนเวลาจะกดสวิตช์ก็คือเดินไปที่สวิตช์แล้วก็แตะลงไปที่เมนูมันก็จะทำการกดสวิตช์ก็จะมีคัตซีนประกอบฉากมีเสียงภาพตัวเกมทำออกมาได้ดีเนียนเลยว่าเนียนเลยสวยนะเหมือนเกียร์เอาบอคล้ายๆกันคือเรียนแบบมาเนี่ยเป็นของค่ายจีนมีการเอาหลังพิงหลังพิงแล้วก็โดดขึ้นหน้าโดดม้วนหลังม้วนหน้าตายขอบเลาะขอบแล้วก็จะมีรังกระสุนเก็บเป็นเกียร์บอลเลยคือกระสุนหมดก็เจอรังกระสุนก็เก็บกระสุนนะมีรังกระสุนอันนี้ฉากแรกซึ่งว่าจะให้ทำลายเซ็นเซอร์เปิดประตูเดี๋ยวทำลายเซ็นเซอร์เดี๋ยวต้องเดินสำรวจก่อนเดี๋ยวพอเดินสำรวจสักพักเดี๋ยวมันจะมีบอกให้ทำลายเซ็นเซอร์ด้านบนนี่มาละบอกทำลายเซ็นเซอร์ด้านบนคือทำลายเซ็นเซอร์2อันแล้วมันจะทำการเปิดประตูจากแดงแล้วเป็นเขียวนะแล้วก็ไปเปิดประตูนี่เรากระสุนเปิดแล้วก็เนียนผมเป็นถ้าเป็นเราเล่นเราบอกว่าเนียนเลยเนี่ยกราฟิกทำออกมาแจ๋วมากเลยเนี่ยคือความจุแค่200เมกทำได้ขนาดนี้แล้วถ้าเกิดความจุกิกนึงนี่มันจะขนาดไหนเวลาฉากบูนี่เหมือนเกียร์อัพบอลเลยทำได้เหมือนกันผมมองคนที่3แล้วก็มีตีลังกามีตายมีกระโดดข้ามนะคือทำออกมานี่จะบอกว่าเรียนแบบเกียร์อัพบอลชัดๆนะแต่ละก็ยังเป็นรูปเฟืองคล้ายๆกันอีกนี่คัตซีนเปิดประตูเกมมือถือนะนี่เสียงรับต่างๆใช้เป็นรูปเกียร์มีเสียงภาพคัตซีนขึ้นลิฟต์เสียงรับหัวกะโหลกฟ้าผ่าเสียงรับก็ยังคล้ายๆเกียร์ออฟบอลเหมือนกันแต่ว่าไม่มีฝันเฟืองนี่เป็นหัวกะโหลกฟ้าผ่าแทน
เนื้อเรื่องก็มีบูปรับไปตลอดโอ้ศัตรูไม่โง่เลยนะมีการวิ่งหลบมีการเป็นมุมโดดหลบศัตรูตายแล้วมีของตกกระสุนตกเหมือนจะคล้ายๆเกียร์บอยนั่นแหละเกียร์บอยตายกับศัตรูตายก็มีกระสุนตกเหมือนกันแล้วเป็นรูปฟันเฟืองนี่ก็พรีวิวให้เห็นรูปแบบภาพการเล่นมีวิ่งหลบมีวิ่งหลบด้วยศัตรูไม่ง่วงเท่าไหร่ไม่รู้มีฟันด้วยอ๋อไม่มีมีดฟันถ้าเป็นเกียร์วอร์นี่ประชิดตัวนี้จะเอาเลื่อยจามหัวเลยนี่ไม่มีแต่เราจะลองเล่นแบบพอสังเกตเป็นแค่พอรีวิวไม่ได้เล่นถึงจนจบเฮ้ยมีตัวใหญ่ๆด้วยไอ้คนพร้อมปืนโอ้เอฟเฟกต์กระสุนทำเล่นเนียนจริงเกมนี้ก็ราคาก็ไม่เกิน200บาทนะใน Google Play Store มีขายมีจะไปยังไงโอ้แล้วโดนยิงจะเป็นแดงๆถ้าว่าแดงๆหายไม่งั้นก็จะมันจะเป็นเหมือนเหนื่อยแล้วมันก็จะตายแอบก่อนมันยังไม่รู้ว่าไปยังไงเดี๋ยวลองตายดูอ่ะถ้ามีรีวิวประมาณนี้ให้โดนยิงจะตายแสดงว่าเด็กต้องกดสวิตช์แล้วก็เปิดประตูตายแล้วก็อ๋อเริ่มจากตรงนี้เลยนะรูปแบบก็เหมือนเกมเกียร์พอก็ลองโหลดมาเล่นดูเอาแล้วกันนะราคาไม่เกิน200กว่าบาท250กว่าบาทรู้สึกว่าช่วงนี้จะมีลดราคาอยู่ใน Play Store ก็ไม่ถึง100รู้สึกว่าจะ80กว่าบาทนะลองโหลดมาเล่นดูรับรองคุ้มอันนี้ก็รีวิวคร่าวๆเท่านี้เวลาออกก็กดปุ่มออกแล้วก็คลิกออกเกมมันกราฟิกสวยเน้นเนื้อเรื่องโอเค